ประมูลโครงการนะคะเมืองการบินภาคตะวันอ่อนหรือว่าสนามบินอุตภาวนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเมกะโปรเจกต์ที่สำคัญของบ้านเรานะคะมีกลุ่มทุน3กลุ่มเข้าร่วมประมูลนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าศักยภาพแล้วก็พันธมิตรของแต่ละกลุ่มนั้นมีใครบ้างค่ะโครงการพัฒนาเมืองสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกถือเป็นโครงการใหญ่ที่เอกชนที่ชนะการประมูลจะต้องบริหารจัดการเชิงพาณิชย์พื้นที่จำนวน 6,500 ไร่และบริหารผู้ที่มาใช้บริการสนามบินถึง60ล้านคนด้วยเงินลงทุนในโครงการนี้กว่า 290,000 ล้านบาทจึงมีภาคเอกชนให้ความสนใจเข้ามาซื้อซองมากถึง47รายแต่ก็ได้จับมือรวมกลุ่มกันเข้าร่วมประมูลโครงการนี้จำนวน3กลุ่มเริ่มจากกลุ่มแรกกิจการร่วมค้า BBS เป็นการผนึกกำลังของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์นายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถจับมือกับบริษัท BTS ของนายคิรีกาญจนภาสและบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นของครอบครัวชาญวีรกูลกลุ่มที่2กลุ่มแกรนด์คอนโซเทียมประกอบด้วยบริษัทแกรนด์แอสเซทโฮเทลแอนด์พรอพเพอร์ตี้ของนายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์จับมือกับบริษัทไทยแอร์เอเชียและบริษัทคริสเตนี่และนิวสันประเทศไทยรวมทั้งเอกชนต่างชาติได้แก่ GMR Airport จากประเทศอินเดียและ China Harbor Engineering จากประเทศจีนกลุ่มที่3กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัทธนาโฮดดิ้งจำกัดและพันธมิตรเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ร่วมกับพันธมิตรประกอบด้วยบริษัท Orient Success International บริษัท Italian Thai Development บริษัทชอการช่างจำกัดและบริษัท B-Grim Joint Venture Holding โดยมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยคือ Fraport AG Frankfurt Airport Services Provide จากประเทศเยอรมนีทั้งนี้หากเปรียบเทียบเอกชนทั้ง3กลุ่มถือว่ากลุ่มธนาโฮลดิ้งจาก CP มีพันธมิตรที่เป็นมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและหลากหลายด้านทั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศมีประสบการณ์ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของประเทศมาจำนวนมากขณะเดียวกันก็มีบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารสนามบินทั่วโลกอย่าง Fraport จากประเทศเยอรมนีสำหรับกลุ่ม CP เองก็มีธุรกิจที่หลากหลายทั้งด้านโทรคมนาคมค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์และล่าสุดคือการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งหากสามารถดำเนินการด้วยเอกชนรายเดียวกันผู้ใช้บริการน่าจะได้รับความสะดวกจากความเชื่อมโยงในการเดินทางอย่างไร้รอยต่อส่วนกลุ่ม BBS ที่มีประสบการณ์บริหารโครงการรถไฟฟ้าหลายสายในปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทบางกอกแอร์เวยส์ที่มีธุรกิจสายการบินและบริหารสนามบินขนาดเล็กขณะที่กลุ่มแกลนมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังหาริมทรัพย์และบริษัทไทยแอร์เอเชียในฐานะผู้ใช้บริการสนามบินโดยมีพันธมิตรต่างชาติคือกลุ่ม GMR ผู้พัฒนาสนามบินในประเทศอินเดียและบริษัท China Harbor ผู้รับเหมาก่อสร้างจากประเทศจีนทั้งนี้โครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวเป็นโครงการขนาดใหญ่ดังนั้นศักยภาพของผู้ที่จะพัฒนาโครงการต้องมีคุณสมบัติของความเป็นมืออาชีพและมีความพร้อมทั้งทางด้านเงินทุนตลอดจนความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทุ่มเทเพื่อพัฒนาสนามบินอุตภาวให้ยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายกับการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค